วันนี้มีประชุมครบ.นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรก็มาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าตั้งแต่คุณแพทองธารมาเป็นนายกเต็มตัวนะครับเป็นวันแรกที่ออกอาการฉุนสื่อเขาว่าได้นะครับโดยเฉพาะประเด็นร้อนที่ถูกสื่อถามว่าตอนนี้มันเริ่มเห็นท่าทีพรรคร่วมแล้วนะที่เขาไม่สนับสนุนเรื่องการที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องประมวลจริยธรรมที่ทางพรรคเพื่อไทยเหมือนกับต้องการจะแก้เหมือนกับว่าพรรคร่วมกลับลำหรือเปล่าวันนี้เนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าไม่อยากให้ถามแบบนี้ไม่อยากให้ใช้คำนี้ไม่อยากให้สื่อมาถามแบบยุแยงกันแบบนี้เหมือนถามเสี่ยมถามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเอาเรื่องเสื้อผ้าก่อนนะเพราะมีประเด็นเลยนะฮะเพราะหลายคนเริ่มแซวแล้วว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ยแต่ละวันเนี่ยนะครับมีเครื่องประดับเยอะเลยนะฮะสิ่งที่สวมใส่ในแต่ละวันเนี่ยตกลงแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยดำเนินการเรื่องของยื่นบัญชีทรัพย์สินกับทางปปช.ตามขั้นตอนแล้วหรือยังวันนี้นายกอิงก็ออกตัวเลยนะครับว่ายังฮะเพราะถ้ารีบเดี๋ยวจะพลาดขอเวลาหน่อยเพราะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นมือใหม่ขอบคุณชาวโซเชียลด้วยที่ช่วยกันจับตาเพราะชาวโซเชียลเข้าไปดูเลยนะใส่อะไรบ้างราคาเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่ทั้งตัวเนี่ยก็บอกว่าถือเป็นการใช้สื่อออนไลน์ช่วยกันตรวจสอบนะครับเพราะบางชิ้นเนี่ยคุณแพทองธารบอกก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเคยใส่อะไรไปบ้างไปดูนะนี่ครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์สื่อหลายประเด็นโดยประเด็นเรื่องเครื่องประดับที่สวมใส่ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับเพราะเห็นว่าแต่ละชิ้นที่นายกใส่แต่ละวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนนาฬิกาต่างหูกำไลชาวเน็ตเขาคำนวณมูลค่านะรวมๆบางวันเนี่ยตั้งแต่แสนไปปลายหลักล้านต้นๆเลยก็ว่าได้พอถูกถามประเด็นนี้นายกก็ถามกลับอย่างอารมณ์ดีว่าอันนี้แซวหรืออันนี้ถามนะฮะแล้วก็บอกก็ต้องขอขอบคุณโซเชียลด้วยนะฮะก็ต้องไปหาเหมือนกันนะว่าตกลงแล้วมันมีชิ้นไหนที่ใส่ไปหลายปีที่แล้วยังไม่ได้ถ่ายรูปบ้างนายกบอกแบบนี้ก็จะได้ไปหาดูเพราะบางทีตัวเองก็ลืมเหมือนกันจะได้นำมาประกอบกันซึ่งเรื่องมูลค่าสิ่งของเครื่องใช้ของนายกเนี่ยจะเกี่ยวโยงกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะวันนี้ปรากฏนายกก็เลยยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นเลยฮะยังไม่ได้ยื่นแต่อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพราะว่าตัวเองก็เป็นมือใหม่ยังไม่เคยผ่านกระบวนการยื่นบัญชีทรัพย์สินมาก่อนนะครับก็กลัวว่าจะพลาดก็พยายามศึกษารายละเอียดอยู่แต่ยืนยันว่าจะยื่นให้ครบที่สุดตามที่กฎหมายแนะนำทุกอย่างครับมือใหม่ค่ะไม่เคยยื่นเลยนะคะก็กลัวผิดพลาดเหมือนกันก็พยายามถามรายละเอียดมาแล้วก็ยื่นให้ครบที่สุดเลยเอาให้ครบก็มีคนจับตาดูอยู่ท่านนายกมีจริงๆเยอะมากจะเก็บหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงแซวหรือถามไม่ค่ะจริงๆต้องเดี๋ยวจะต้องขอบคุณโซเชียลนะคะไปหาในโซเชียลแล้วจะสมมติอันไหนที่เกิดใส่ไปแล้วเมื่อหลายๆปีที่แล้วแล้วเกิดยังไม่ได้ถ่ายรูปเดี๋ยวต้องไปหาในโซเชียลด้วยค่ะเป็นการประกอบกันส่วนเรื่องอื่นๆที่โดนถามอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นบริษัทต่างๆที่ได้มีการส่งต่อให้กับคนในครอบครัวเนี่ยให้กับคุณแม่ให้กับพี่สาวว่าตกลงแล้วเป็นการขายหุ้นหรือเป็นการโอนหุ้นวันนี้นายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรนะฮะก็มีเอาพายเนี่ยโอนให้รู้สึกว่าจะเป็นคุณหญิงพจมานนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยนะก็นะเป็นอีกหนึ่งบริษัทรู้สึกจะโอนให้คุณพินทองธารพี่สาวครับนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็โดนถามเช่นเดียวกันเพราะว่ามีคนเข้าไปร้องแล้วนะก็คือการแถลงนโยบายก่อนหน้านี้เขาไปร้องว่าเอ๊ะท่านนายกแถลงไม่ครบอ่ะแถลงแค่บอกว่ามีนโยบายอะไรจะทำอะไรแต่ไม่แถลงที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการต่างๆนะครับถือว่าเป็นการแถลงนโยบายครึ่งเดียววันนี้นายกตอบทันทีว่าทุกอย่างทำตามกฎหมายนะฮะคือทำตามกฎหมายครบถ้วนอยู่แล้วมีใครไม่กลัวกฎหมายบ้างล่ะลองฟังช่วงนี้ครับนายกครับมีคนไปร้องเรียนว่ารัฐบาลแถลงนโยบายไม่ครบถ้วนนี้นายกให้ความมั่นใจได้ไหมครับว่ารัฐบาลได้ทำตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยใช่ค่ะแน่นอนเราทำตามกฎหมายทุกอย่างขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีใครไม่กลัวกฎหมายบ้างท่านนายกคือเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยก็ดูอารมณ์ดีนะครับก็ดูยิ้มแย้มตอบคำถามมาตลอดถึงแม้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากแต่มีจังหวะหนึ่งครับคุณผู้ชมช่วงแถลงผลประชุมครม.พอผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทางร่างของเพื่อไทยเนี่ยโดยคุณชูศักดิ์ศิรินินก็ออกมาพูดหลายวันและอยากจะแก้เรื่องปมจริยธรรมเนี่ยปรากฏเริ่มมีรายงานแล้วว่าภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะเขาแสดงท่าทีแล้วว่าเอ้ยเราต้องได้รับการตรวจสอบสิแล้วเข้ามาเป็นนักการเมืองเราจะแก้เรื่องนี้ทำไมกลายเป็นว่า
อย่างเงี้ยพรรคร่วมกลับลำไม่หนุนทางเพื่อไทยที่จะแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมแล้วหรือไม่ปรากฏว่าจังหวะนี้พอถามปุ๊บคุณอนุทินก็ยืนอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับรีบสวนออกมาก่อนเลยนะฮะลองดูจังหวะนี้ฮะพรรคร่วมจะมีบางพรรคกลับลำแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกผมจะแก้เขาจะแก้ที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคภูมิไทยสร้างชาติได้กลับลำได้กลับลำครับผมว่าไปทำงานได้กับพี่น้องประชาชนก่อนท่านนายกยังไม่ทันตอบคุณอนุทินสวนตอบให้เลยบอกว่านี่ฮะคือไม่ได้กลับลำครับไม่ได้กลับลำคือแบบก็ว่าไม่อยากให้ใช้คำนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็พูดต่อว่ามันต้องคุยกันแล้วก็เหมือนกับมีท่าทีอารมณ์เปลี่ยนแล้วทีนี้คุณแพทองธารบอกว่าไม่อยากให้นักข่าวเนี่ยใช้คำถามอะไรแบบนี้ฮะยืนยันว่าเรามีการพูดคุยกันตลอดทั้งก่อนและหลังประชุมครม.แล้วก็ถามความเห็นกันปกติว่าอย่างไรเข้าใจว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยจะมีการตัดบางคำพูดทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้กลับลำหรือเปล่าอย่างนี้ไม่เห็นด้วยหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วเราคุยกันหลังไมค์อยู่แล้วทุกคนมีความคิดเหมือนกันว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องเน้นคือเรื่องของประชาชนนะครับคือไม่เหมือนกับไม่พอใจการที่นักข่าวใช้คำว่ากลับลำอ่ะบอกอย่าใช้คำนี้อย่าใช้คำนี้นะเหมือนการไปยุแยงแบบนี้ไม่เหมาะที่จะใช้คำถามแบบนี้นะฮะพอผู้สื่อข่าวถามย้ำเรื่องรัฐธรรมนูญว่าถ้าหากมีการแก้ไขเนี่ยจะเป็นการแก้แบบสุดซอยตรงนี้เองนายกก็ตอบยาวเลยฮะลองฟังดูฮะจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้นักข่าวถามแบบนี้นะคะในเรื่องว่าของการกลับลำเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าห้องครม.เรามีการคุยกันทั้งก่อนและหลังประชุมนะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นเลยว่ายังไงเข้าใจค่ะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยถูกตัดบางคำพูดมันจะทำให้รู้สึกว่ากลับลำหรือไม่เห็นด้วยได้แต่ความจริงแล้วเราคุยกันหลังไมค์เราเข้าใจอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็ได้คุยกับทั้งท่านรองนายกหลายๆท่านนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคด้วยท่านมนตรีด้วยเรามีความคิดเหมือนกันว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรเน้นย้ำคือเรื่องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้ารัฐบาลมั่นคงเสถียรภาพการเมืองมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคงไปด้วยอันนี้นักข่าวก็ต้องช่วยกันในเรื่องนี้ด้วยค่ะความกังวลนะคะว่าจะกลายเป็นจะแก้มากลายเป็นหมดหรือแก้กระจุกซอยเอากระจุกสุดเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันนะคะรัฐบาลเข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่ดีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเราก็อยากให้รัฐบาลเข้มแข็งต่อไปนะคะก็ขอให้นักข่าวไม่ถามอะไรที่เป็นการยุแยงนะคะอันนี้เน้นย้ำหลายรอบนะตอนสุดท้ายเนี่ยนายกก็เน้นย้ำบอกว่าขอให้นักข่าวอย่าได้ถามอะไรที่เป็นลักษณะของการยุแยงแบบนี้ฮะครับหลังจากนั้นก็คือไปเลยนะฮะก็บอกแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเลย